สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันที่ EP 2ของตลาดนัดต้นไม้ที่หลังเทสโก้โลตัสนะคะสาขาท่าช้างอำเภอระมังน้ำบวชนะคะอันนี้จะดูเรื่องแคคตัสเพิ่งจะเจอร้านแคคตัสนี้นะคะตัวนั้นอะไรหางลิงเหรอคะตัวนั้นอะไรนะหางลิงหางลิงอ๋อขอถ่ายรูปหน่อยขอพี่เขาถ่ายได้ข้างในได้สวยสวยอันนี้จะเป็นแคคตัสล้วนๆเลยนะคะมีหัวสีนี่ด้วยมีเรียกอะไรนะยิมโนด่างใช่ไหมคะเป็นยิมโนด่างพวกยิมโนด่างขายยังไงอะคะเป็นกระถางละ300กระถางละ300เป็นยิมโนเขียวพวกนี้กระถางละ50หัวใหญ่อันนี้มีดอกแล้วรู้มันเริ่มมีลูกแล้วในยิมโนด่างมีหัวลูกมาแล้วน่ะอ๋อตอนนี้ก็ไปเด็ดออกนะก็ประมาณ2เซนนะครับก็เด็ดออกมาทำได้สวยๆค่ะคุณผู้ชมมาเจอกันที่วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมถ้าอยากจะมาดูนะคะแคคตัสนะคะวันอาทิตย์นะคะช่วงบ่ายๆโมงอะไรอย่างเงี้ยถึงประมาณ2ทุ่มนะคะขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปนะคะ EP 2ของเราวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่ตลาดนัดต้นไม้เหมือนเดิมนะคะโอ้ยนี่350นะคะคุณผู้ชมต้นใหญ่แล้วนะคะเสือพราน1,000นะคะเสือพราน 1,000 หนุมานอมพระพราใหญ่มากหนุมานอมพระไทยรู้ไหมล่ะดิอันนี้มีแคคตัสปนด้วยนะคะกระถางสวยๆนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมซื้ บอนสีซื้อแคคตัสแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูกระถางด้วยนะคะราคา100กว่าบาทนะคะนี่ราคาไม่แพงนะคะ100กว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาทแล้วแต่ไซส์นะคะคุณผู้ชมสวยดีนะคะคุณผู้ชมได้ต้นไม้แล้วก็ซื้อกระถางไปด้วยนะคะแบ็คเมจิกแบ็คเมจิกอันนี้มีกล้วยด่างด้วยนะคะกล้วยด่างขายยังไงอะคะต้นนี้1,500ค่ะต้นนี้1,300มันสองอันนี้1,000อ๋อ1,500 1,300 1,200 1,000 เสือพานใต้นี่สวยมากเสือพานไม่ได้ตัวนี้สวยมากกระดาษด่างอันนี้ดราก้อนค่ะเท่าไหร่คะดราก้อนก็จะขายอยู่600หนูเห็นอะโอ้เขาขายใหญ่กว่านี้1,100ใหญ่กว่านี้นิดนึง1,100ใบเขาเหมือนพลาสติกมากเลยตัวนี้สวยใช่มันตอนแรกหนูเอ้ยมันอย่างกับของปลอมสวยสวยแล้วเดี๋ยวพอเปียกน้ำให้ดูเนี่ยใบมันจะเข้มเลยอ๋อเหรอพอถ้าโดนน้ำสวยอ่ะต้องการเลยพอถ่ายตัวนี้ให้หน่อยเป็นทั้งปกสวยสวยคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะก็นี่คือตลาดนัดต้นไม้นะคะของอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จะมีขึ้นทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงประมาณสักบ่ายโมงถึงประมาณ2ทุ่มนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจต้นไม้สนใจบอนสีต่างๆนะคะขอเชิญมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ประพรพามาชมต้นไม้พอหอมปากหอมคอเผื่อถ้าใครอยากจะมาบ้างนะคะทุกวันอาทิตย์มาได้เลยนะคะที่หลังเทสโก้โลตัสท่าช้างใกล้ๆกับปั๊มดาวนั่นแหละค่ะติดกันนะคะคุณผู้ชมมาได้เลยนะคะที่ร้านจอดรถกว้างๆเลยค่ะร้านจอดรถนี่สามารถขับรถเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาจอดซื้อดูต้นไม้ได้เลยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ป้าพรด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ